สบายดีเนาะวันนี้จะมาสอนบายพาร์ทเนาะนี่วิโก้เนาะซันนี่3พาร์ทเนาะที่พาร์ทเนาะแล้วก็โมเดล WK 200เอาก็เอารอบแต่ว่าเฮาจะปลดมื้อนี้เฮาจะปลดด้วยกันใส่ซิมเอาเนาะแป๊บนึงใส่ซิมตั้งล็อกบ่แม่นใส่ซิมตั้งบ่แม่นตั้งล็อกใส่ซิมแล้วก็ใส่ซิมในเครื่องปกติแล้วก็ไปเซตเบอร์ใส่ก่อนเฮาก็มาที่เบอร์โทรนี่ก็ได้หรือว่ารายชื่อเฮาก็ได้เนาะคลิกไปที่รายชื่อนี่ก็ได้เนาะคลิกอันบวกแล้วก็สร้างชื่อขึ้นมาเนี่ยเลือกที่จะเก็บมาเป็นซิมเนาะพอจะเซฟไว้ในซิมแล้วก็มาใส่ชื่อเบอร์โทรเบอร์ยังก็ได้ใส่เข้าไปแล้วก็เซฟเซฟแล้วก็ถอดเอาซิมออกหลังจากเปิดเครื่องขึ้นมาเนาะมันจะอยู่ในหน้านี้ให้เรากดเข้าไปเชื่อม Wi-Fi ก่อนเนาะเชื่อม Wi-Fi ก่อนกดไปเชื่อม Wi-Fi แล้วกลับมาในหน้านี้เลือกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้จะเอาภาษาอย่างก็ได้แล้วก็มาคลิกเลือกโทรฉุกเฉินเนาะ Emergency Call นี่คลิกเข้าไปขึ้นมาตัวนี้คลิกย่ำๆเนาะ Emergency Call Information เดที่เขาบอกว่าเบอร์ที่เขาเซฟเขามันจะอยู่ในนี้เนาะขึ้นมาตัวนี้เนาะให้บอกเบอร์เฮาที่เฮาเซฟมันจะอยู่ในนี้เนาะเฮาจะมาคลิกนี่ไม้ดินโซนี่บันมันจะขึ้นมามันเห็นเบอร์เฮานี่นี่เห็นบ่ถ้าไผบ่มีเบอร์ไม่แอดก่อนเนาะแต่ว่าเฮาเซฟมาแล้วเฮามาคลิกใส่เบอร์เฮาเลยชื่อเฮาเลยมาคลิกโทรหรือว่าเทคมาคลิกเทคเนาะหรือว่าขอความคลิก3ขีดอยู่เชิงเลือกดีเทลเลือกแอดโพนเนาะแอดปีโปเนาะใส่ชื่อใส่เบอร์เข้าไปเบอร์ที่เขาจะเซตใหม่เนาะใส่ยังได้ก็ได้1 2 3 4 5ก็ได้นะแล้วคลิกแอดไปเซตนึงเดี๋ยวมันจะกลับมาหน้านี้เนาะคลิกบัตรนึงอีกคลิกตัวเทิงนึงเนาะเลือกอันกรุ๊ปดีเทลอีกบัตรนึงมันจะขึ้นชื่อเฮาเซฟเป็นนี่คลิกเข้าไปเลือก add contact คลิกใส่ create contact เลือกนี่เนาะนี่ใส่ชื่อเฮานี่ใส่จังได๋ก็ได้ใส่ชื่อช่องเฮาเลื่อนลงมามันบ่ได้นี่คลิกนี่ no more friend บ่เลื่อนลงมาเนาะมันจะมีคําว่า add that เนาะเห็นบ่มีกากสัญญาณอยู่ข้างๆหน้าเนาะใส่ยังก็ได้ใส่ชื่อเขาก็ได้คือเก่าตามใจเลยแล้วก็คลิกถึงเรื่องบัตรนี้ก็มาคลิกใส่มันอีกบัตรนึงบัตรนี้เลื่อนได้บ่มันจะมีตัวนี้ขึ้นมาอย่างเนาะ direction นะคลิกเข้าไป continueเนี่ยมันขึ้นมาสถานที่บอกอันนี้นั่นน่ะคลิกกลับออกมาบัตรหนึ่งมันจะอยู่ในสถานที่แบบนี้เนาะมันจะอยู่นี่เห็นมันสกีตตัวนี้ป่ะคลิกออกมาเฮลหน่วยช่วยเหลือเนาะเนี่ยเด้งก็เด้งกันมาคลิก accept and continue next no thankเว็บเซิร์ชใส่เว็บบายพาสบัตรนี่ต้องเชื่อม Wi-Fi นะหมอจะเข้าตัวนี้บ่ได้คลิกคำว่า FRP บายพาสFRP bypass
continue allow download okay ถ้าไปบริจาคกับไปเลือกเบอร์ก่อนโอเพนสินสตอร์แล้วก็เลือก FRP ใบพัดอีกครั้งหนึ่งโอเพนสินสตอร์โอเพนใส่อินเบราว์เพื่อเสือโอเคใส่ชื่ออีเมลเนาะอีเมลของเก่าในนี้ตามใจเลยของแต่ละอีเมลแต่ละคนแอดจีเมลหรือข้อมันก็ใส่รหัสผ่านของอีเมลตัวนั้นใส่รหัสผ่านแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบให้มันถือกันนะอีเมลต้องใส่ได้เราถ่ายเลยแบบนี้ใช้งานสำเร็จปิดเปิดเครื่องใหม่รีสตาร์ทคลิกสตาร์ทเลยแบบนี้เนาะเจอไฟแล้วก็คลิกสตาร์ทไปรอท่าNew Setup NewNot now. Skip away. Continue. Continue. Accept. No thanks. Skip.Yeah. Continue. สำเร็จแล้ววันนี้ก็รีสตาร์ทได้ไหมบ่ก็เกิดอะไรปกติอันนี้ก็จบในนี้ก็เข้าใจ